เศร้าภาพก้อนมูได้เลยนุ่มบ่กินอยู่ว่าออกอากาศรายการเสียงชนบทไทยเป็นตะบึงตอนฟ้อนนี่แหละแม่นบ่ก็จะว่าฟ้อนเขาฟ้อนออกเป็นยังเจ้าติดตามรายการนี่เพิ่นบอกว่าเห็นพวกเจ้าฟ้อนคอยแล้วหยุดเบิ่งรายการสถานีนี่เลยว่าซั่นว่าพี่ป้า3ตัวเดี๋ยวว่าจะใส่น้องเอ้าทักทายพี่น้องกันเนาะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องปองปายครับจ้าฟงจ้าจ๋าจ้าเถาะพ่อพี่พ่อน้องครับเหมือนเดิมเช่นเคยครับแม่นบ่พ่อใหญ่พุ่งพ่อใหญ่ชัดแม่นครับพ่อกับพี่กับน้องพร้อมครับพญามวลๆนะครับพญาก็คือคำพร้อมคำเว้าสั้นๆแต่มีความหมายครับขั้นจะมีผู้เฝ้าอย่าลืมไส้ผู้นางลางเด้อน้องเด้อผู้นางลางนางเฝ้าอยู่ทั้งบ้านครับเคยจีบสาวในสมัยก่อนครับขั้นเจ้ามีผู้เฝ้าอย่าลืมไส้ผู้นางลางรอคิวเด้อสิไปจีบสาวขั้นเจ้ามีครูสั่งอย่าลืมอ้ายจาศาสตร์ผู้หักแพงเจ้าเด้อเตือนใจเอ้ยโอ้โหเตือนใจทางได้อีกไปเรื่องพี่นักเกียร์สอนเลยเอาที่ละถ้าเจ้าขึ้นวางเนี่ยมันก็เป็นว่าไอ้ไส้ไรเนาะเด้อเด้อเตือนใจเอ้ยที่เตือนใจเอ้ยว่าท่านว่าเตือนใจเจ้าของเด้อเตือนอกเตือนใจเจ้าของย่าให้เจ้าของได้จิตใจพาวอกพาเวกจากครอบจากครัวไปสนะแต่ว่าถ้าผู้ใดสิซื้อเตือนใจมีอีหลีตัวตนอีหลีก็ขอโทษขออภัยทีเดียวหักแพงเป็นไฟเดียวเอาเนี่ยไปข่อยขอโทษข่อยเข้าใจเจ้าพิษในวันพี่นั่งเตือนใจว่าจะใส่เฮ็ดครับผมเตือนใจกับอยู่โคราชบ้านเองนั่นแหละบ่แม่นพี่นั่งเตือนใจอ่ะมึงเลยฮะมึงเลยมึงเลยเชิงคันแม่นว่าอยู่มึงเลยอยู่วันนึงปฏิเสธครับผมมึงเลยพะนะว่าโอ้ยตีสันข่อยเว้าผิดไปตีสันซั่นเจ้าครับผมอย่าสิไปหาหมุนเก็บผักกระดนอยู่กลางป่าพี่น้องเอ้ยครับให้มาเก็บนอคิงนอคาอยู่ข้างหัวยังสิได้ไข่แรงยังสิได้ไส้แรงแปลว่าแปลเป็นภาษาไทยรู้ไอหมายถึงอย่าไปเก็บเอียงกับอย่าไปหามุนเก็บพักกระโดนอยู่กลางป่าครับให้มาเก็บนอขิงนอคาอยู่ข้างหัวยังสิได้ใส่แรงพูดเป็นภาษาไทยหมายถึงจะไปเก็บพักกระโดนอยู่กลางป่าที่พ่อใหญ่เถาะเว้า1จักสิได้หรือบ่จักสิได้ครับ1มวนไปมันก็6อือหือ1อีกอย่างนึงเพื่อให้มาเก็บของอยู่ใกล้บ้านเฮาเนี่ยฮู้ว่าเอียงกับกันว่าเพื่อสวนครัวรั่วกินได้เนี่ยใช่เฮ็ดไปทางนี้ก็สามารถเอามาเฮ็ดกินได้ครับ1มันบ่ต้องออกแรงหลายไม่ต้องเปลืองไม่ต้องเหนื่อยเยอะอันนี้คือความหมายที่จ้าเถาะเว้าพี่น้องครับ3หนุ่มมาพ่อกับพี่ครับน้องจ้าพ่องจ้าชาติจ้าเถาะสบายสบายแต่บ่แม่นสไตล์มายุราเด้ครับเพราะว่าเนื้อหาสาระผู้ใดมักย้ํามื้อแลงก็มีอยู่แล้วเสียงฟ้าผ่าสายล่อฟ้า3หนุ่มครับนั่นข้อมูลแน่นเอียดโดยเฉพาะสิริโชคโสภาครับนะครับบ่ว่าจะเป็นเทพไทยเสียนพงษ์ครับบ่ว่าจะเป็นชาวนนท์ชาวนนท์อินทระโกมารสุดครับอันนี้คือเพิ่นเกรดดีทีนักเรียนนอกครับแต่ว่าพวกผม3คนนี่ก็นอกอยู่ครับ ครับแต่มันเป็นนอกเขตเทศบาลครับผมนะครับแล้วก็ช่วงตอนเช้ามาพบกับร้อยข่าวตอนเช้าปองอัญชลีกับสันติสุขอันนี้บ่เป็นย่องครับเรตติ้งมาแฮงอีหลีครับไม่ใช่จนว่าเฮ็ดให้ช่วง3บุกเรื่องเล่าเช้านี้ของสรยุทธตกหวบลงได้เด้ครับพี่น้องทั่วมาโอ้ดังๆๆครับครับรายการนี้ดังเรตติ้งดีว่าท่านว่าก็เลยพลอยเฮ็ดให้รายการพวกเฮานี่ได้อานิสงส์ไปนําผมแล้วก็ว่าจะเป็นของคุณถนอมอันนี้ก็สีสันอาจารย์ตีดาว3หนุ่ม3จาจาเถาะจาพงจาชาครับผมก็เลยพลอยได้อานิสงส์นําแล้วก็เสาร์อาทิตย์ครับบ่ว่าจะเป็นถอนพิษนะครับอันนั้นดีกรีด็อกเตอร์ครับบ่ว่าจะเป็นฟ้าบ่กันด็อกเตอร์สุภชัยศรีละครับแต่ว่าพวกเขานี่มันกระดอกอยู่แต่มันบ่เตอะครับนะครับเป็นสบายสบายผ่อนคลายแต่ว่าผสมสาระน้ำครับจ้าถอครับครับผมโดยเฉพาะสายหล่อฟ้าเว้าขึ้นนี่ไฟแลบแผลบเตรียมพร้อมที่จะซดตลอดเวลาแม่นบ่เวลาเว้าไปนี่ไฟนี่ครับพร้อมที่สะทะปากกูตลอดเวลาครับลีลั่นจบแล้วก็แม่นสามจ้าครับผมว่าถึงรายการอื่นมีจุดเด่นจุดขายอยู่ครับผมครับแต่ว่ารายการเสียงชนบทไทยมีจุดขายที่เข้าใจถึงวัฒนธรรมอีสานลูกเล็กเด็กแดงเข้าถึงหมดครับเพราะว่าหยังเนี่ยพี่น้องอยู่แถวบางบัวทองถ้าเมื่อใดบ่ได้เห็น3จ้าเต้นเขารายการเมื่อนั้นกินเขาบ่ได้นอนบ่หลับครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเต้นมันเป็นวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งถ้าได้ยินเสียงของเสียงกองเสียงล่ำเราบ่ฟ้อนใส่ก็คือคนตายด่านทนตัวแม่นบ่เออถ้าบางทีเขาเจ้าลูกเขาเจ้าฟังข่าวบ่รู้เรื่องเนาะพอได้เห็น3จ้าเข้ามาแล้วพาลูกพาเต่าเต้นย่องแยงย่องแยงย่องแยงพอจบแล้วแล่นหนีจันเนาะท่านว่าเอาคือบ่ฟังข่าวว่าซั่นฟังบ่รู้เรื่องคือว่ารายการบ่เข้าต่อยอดครับพี่น้องต่อยอดจากสายหล่อฟ้าแน่ต่อยอดจากคุณตองต่อยอดจากคุณสันติสุขต่อยอดจากคุณถนอมและก็อีกหลายๆการไม่ว่าจะเป็นถอนผิดของอาจารย์ดร.เจิมศักดิ์แต่ละรายการของช่องบูสกายเดี๋ยวนี้เฮ็ดให้เรตติ้งของคลื่นดาวเทียมเนี่ยโดยเฉพาะบูสกายเนี่ยคนหันมาเบิ่งหลาย
นะครับเพราะว่ามีอาจารย์เจิมศักดิ์มีคุณปอมีคุณถนอมมีสายหลอดฟ้าแล้วก็มีน้องจัดนะครับของพวกเขานี่ขอต่อยอดเพื่อนน้องนะครับสร้างสีสันเพื่อนพ่อมาจังไหนจ้าพงศ์จ้าพงศ์พ่อมาจังไหนคุณไม่ของสมณะคุณไม่ไข่ไหมเฮ้ไข่โอ้การนี้ของฝากจากพี่น้องครับเพื่อนให้ไข่มาเนี่ยนี่เพื่อนนิยมส้มสอบนี่ผู้ใดนี่ขอขอบคุณคุณสกลแสงเจริญจากปราจีนบุรีจากปราจีนบุรีนะครับเป็นสมุนไพรธรรมชาตินี่บ่เพิ่นฝากมาให้คนละอันเพิ่นละอันคนยันอันชันว่าซั่นแชมพูอันชันเบตเตอร์ไฟแฟร์แชมพูว่าซั่นว่าขอบคุณหลายๆครับได้รับแล้วนี่ขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับผมมีแต่เท่านี้นะบริษัทเพิ่นมีจดหมายแหนบมาด้วยมีจดหมายเอาแหนบบ่เออแหนบเมื่อวานแหนบอันแหนบแหนบลบหมวดเจ้าลบผลกี่ตัวแรกคอยซะกันจะร้องงานมึงขับจดหมายแหนบมาด้วยเพื่อนน่ะอ่านกันน่ะพี่อ่านเลยเอามือข้างซ้ายเขียนข่อยอ่านบ่ได้ดอกเอาเจ้าไสไว้พ่อยะฮานี่แม่นสิมาให้อ้ายไว้รถปานน่ะนะครับอันนี้เพิ่นเขียนมาเรียนคุณทั้ง3จ่าครับครับนะครับแล้วก็คุณป้าเคยโทรมาคุยกับจ่าเถาะครั้งหนึ่งแล้วก่อนวันเสียอ้ายชุมนุมนะครับคุณเออมีอยู่ส่วนคุณป้าเฮ้ยเท่านี้เอาขอบคุณแล้วกับพ่อครับจากป้าจากคุณครับผมแสงเจริญอีหลีแหละตัวหนังสือโรงงานอยู่แต่ว่าคอยปึ๊กครับคอยสมองหมอบ่ปัญญาคอยอ่านแล้วบ่ออกเองอันนี้บ่ได้โทษป้าหรอกโทษใครเวลาคอยอ่านบ่ค่อยออกครับขอบคุณครับป้าครับครับขอบคุณครับไม่ครับส่งเสริมสมณะคุณพ่อเนี่ยรวยวันไหนในไซโยสิติโชคเนี่ยโชคอันไหนเจ้านึกปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสมดังมโนปองจะคือบ่คือแต่เอาก็ย้อนสิติโชคอีบ่ไม่โยโยไซโยสิติโชคครับเจ้าปรารถนาสิ่งใดขอให้สมดังมโนปองอยากได้เงินให้ได้ท้องให้ลังมากคือน้ำเจ้าคือบอกนอนรับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนแปนมือไปให้ได้แหวนวิเศษครับอันนี่ยังกับลูกให้ยังมาพานมานให้ยังมาต้องครับผมนั่นตัวอวยพรปีใหม่เพิ่นเพราะว่าเพิ่นให้ของขวัญจากคุณเสาวนีพุทธาพร 69/13-15 ซอย123ถนนนวมินแฝงคลองกลุ่มนี่เพิ่นอยู่ไกลๆนะยกรัฐมนตรีนั่นขอบคุณครับขอบคุณครับเรายังมาฝากเนี่ยโอ้ยได้รับหลายสิ่งหลายอย่างนี่ตุ๊กตานี่ภาษาอังกฤษให้จ่าพงเรียนเพิ่นว่าคอยปึ๊กคอยต้องศึกษาอีกจักหน่อยเอเชียให้จ่าพงจ่าพงอันพาอาบน้ํานี่ให้จ่าชาติอันนี้ก็ให้ถ้าแบ่งบ่ถือกันนั่นเดี๋ยวจ่าถอนแล้วสิว่าอีกสิเครียดนะบุญนะเอากุล่านุกรมคือหยังแม่นอ่านว่าจังได๋กุลานุกรมกุลานุกรมครับผมเอามาเอาออกรายการแล้วจังสิแบ่งกันดอกพี่เอ้ยพี่สวนีขอบคุณหลายๆครับครับผมผู้ใดที่ส่งมาอีกก็ส่งมาทั้งสิเด้อครับเด้อส่งมาจังสิมันจังสิถึกเพราะบางคนนี่ส่งไปตู้บ่น้อยยันนะว่ามันบ่ถึกครับผมส่งจังสิ3จาเสียงชนบทไทยชั้น8อาคารกรุงเทพทาวเวอร์บางกอกทาวเวอร์ครับครับ2170ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แฝงบางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร10310เท่านี้ก็ถึงแล้วครับบางคนสิได้รับอีกแค่2กองเนาะหนังสือนี่มาว่าจังซี่พญาชาติมาจังไหนโลกสิสิ้นมืออื่นมือฮื้อนี่ตัวนี้สิ้นโลกอีหลีแล้วข่อยบ่ยอมแพ้ครับมื้อนี้ข่อยต้องไปแพ้ให้ได้มื้อนี้ข่อยต้องมาอ่านได้บ่มีหยังสิชนะเกินหัวใจข่อยดอกเพราะว่าผู้ภาษาเขียนมาจากคุณป้าสกลครับผมบ่ยอมครับเมื่อวานนี้ให้ข่อยเว้าให้ข่อยย่องพี่น้องชาวตำบลพาสุขข่อยในจักบาทครับตำบลผาสุกครับผมมีการเลือกตั้งนายกเทศบาลครับผมปรากฏว่าเพื่อนผมนายสนธิศรีดากูดครับครับชนะนายกเก่าร้อยล่ำครับเกินกัน 4,000 แต้มครับไซโยซิติสุครับเพราะว่าตำบลผาสุกนี่เขาได้เบิ่งบูสกายครับผมครับแล้วก็ 80% เบิ่ง3จาเสียงชนบทไทยเอาจับมือจับบาดได้ครับคือดีใจแล้วจ้ะหมู่คนเถาะได้หมู่คนเถาะดีใจแล้วดีใจแล้วสนธิศรีดากูดครับชนะพี่ไส้ผู้ว่าเก่าครับครับอันนั้นประกาศรัฐครับครับอันนี้ก็คืออำนาจประกาศรัฐครับครับผมแพ้ย่างขาดร้อย18หมู่บ้านชนะทุกหมู่บ้านครับบ้านละร้อยกว่าร้อยกว่าปรากฏว่านายอำนาจนี่นายกเก่านี่บ้านละ4แต้มบ้านละ8แต้มเจ้าเว้าสลับกันอำนาจผู้ว่าอำนาจตีผู้ว่าอำนาจผู้ว่าอำนาจไอ้เขาไอ้เออน้อง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 ไอ้อันนั้นประกาศรัฐครับผมสรุปแล้วก็คือนี่แหละอยากลองของใหม่ๆครับสนธินี่เป็นคนนุ่มไฟแรงครับถือว่าประชาธิปัตย์ถือหางกับว่าได้ครับครับเพราะว่าผมก็ลงไปครับครับผมก็ได้ลงไปซอยบ้านผมก็ยังเคารพศรัทธาในคุณจาเถาะอยู่ครับขับเสื้อฟังปรากฏว่ากระสุนด้านครับครับ
เดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่แดงผู้ใหญ่แดงคู่อลีผมมาละกับถนอมศักดิ์บ่ทันออกจากบ้านครับเอาเงินเข้ามา 70,000 ครับเสียงละ300บ่ไปแจกให้อันนั้นประกาศรัฐครับครับครับผมเอาแบ่งกันเลย2คนครับเดี๋ยวนี้ถนอมกับเสียงศรีกับผู้ใหญ่สาครสิงห์โคตรผู้ใหญ่แดงเนี่ยขับออกจากเฮียนบ่ทันได้อันนั้นประกาศรัฐครับสาเหตุที่เจ้าไม่ได้ก็แสดงว่ากระสุนเจ้าด้านครับครับคือหมายความว่าผมไปร่วมกิจกรรมทํางานกิจกรรมกับคนเสื้อแดงก็รู้จักว่าพวกแกนั้นมันเอา4ตัวพี่กันเล่นติดแฝดว่าถึงข้าวกูบังกูเอาบังนะถึงข้าวกูเอาบังอันนี้คือกันนี่แดงพ่ายคือเก่าแดงพ่ายแดงพ่ายสจอําเภอฝากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์นี่ผู้สื่อข่าวพิเศษคุณธรรมรัตน์รัตนะอันนี้นะครับเพิ่นส่งขอความมานับคะแนนมือวันนี้แหละครับสจอําเภอฝากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์ครับครับผมเบอร์1ส่งในนามอิสระนะครับโดยมีพรรคการเมืองอีกตรงขามครับพรรคเพื่อไทยครับเพิ่นเป็นผู้สนับสนุนได้ 3,604 คะแนนครับเบอร์2เป็นอันมาได้ 2,588 นะอันนี้พรรคเพื่อไทยคุณศักดามั่งกลุ่มเพื่อไทยอุตรดิตถ์ทรงเข่าชิงประกวดแพ้ครับครับแพ้อีกกลุ่มอิสระว่าท่านว่าเพิ่นก็ยังบ่ทันได้ก้าวขามไปทางใดแต่ว่า มีกลุ่มของอีกฝั่งนึงที่ตรงขามครับพรรคเพื่อไทยได้ให้การสนับสนุนทั้งในอยู่ครับจ้าผมตกใจเหมือนเห็นเจ้าเจ้าว่าอีหยังก่อนว่าส่งโดยอิสระเห็นว่าครับก็ว่าพรรคอิสระหรือกลุ่มอิสระเนี่ยครับครับพี่น้องเพิ่นสิเข้าใจว่าท่านอิสระสมชัยนี่เป็นผู้ส่งครับผมส่งโดยอิสระว่าท่านว่าครับว่าเอ๊ะท่านรัฐมนตรีแล้วบ่ได้ส่งไผนะจังได๋อ๋อครับอีหลีแล้วก็บอกได้ว่ากลุ่มอิสระกับพรรคอิสระครับก็ว่าเป็น2แง่2แง่3งามคือหมายความว่าอิสระคือหมายความว่าบ่ได้ตรงบ่ใครจะเฮ็ดหยังก็ได้บ่เสื้อแดงอยู่ฝั่งไหนก็ได้ครับคือเอาสิเนาะถ้าจังได๋เฮาไปอุตรดิตถ์แล้วเขาตามห้อยคาความจริงดีวะครับผมมือวันเสาร์ที่แล้วมาเวทีพาความจริงเวทีประชาชนพาความจริงอยู่สุโขทัยสุโขทัยละทมที่สุโขทัยสุโขทัยนี่มันเป็นเมืองแรกของประเทศไทยเลยนะราชอาณาจักรแรกเป็นเมืองหลวงเป็นเมืองหลวงเป็นราชอาณาจักรแรกและก็เป็นมหาราชองค์แรกครับผมผู้ใดเป็นผู้ไปตั้งพ่อคุณศรีอินทราทิตย์มันบ่บัดนี้ไปบอกกับข่อยไปฟังเพราะว่าสิย้อนไปเพราะว่ามันเป็นจังหวัดที่มีพี่น้องประชาชนไหนความสนใจกับเวทีประชาชนภาพความจริงสัจจังเวอมตะวตาเป็นจำนวนมากครับความจริงเป็นสิ่งไม่ตายจังหวัดสุโขทัยนี่มี2คำนำกันก็คือสุขะกับอุทัยแปลว่าหมายความว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขนะครับร้อยอดีตแห่งความรุ่งเรืองเห็นได้จากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและก็ศรีศาสนาลัยปัจจุบันศรีศาสนาลัยเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุโขทัยพี่น้องครับประวัติสุโขทัยปีพุทธศักราช1800เมื่อพระศรีวนาน้ำถมพระบิดาพ่อขุนผาเมืองได้ปกครองเมืองสุโขทัยเรื่อยมาจนสิ้นพระชนขอสมาทโขนลำพงข้าหลวงจากราชอาณาจักรขอมได้เขายึดครองเมืองขุนบางกลางเท้านะครับและพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองตราดได้ยึดเมืองคืนและเมืองสุโขทัยขึ้นเป็นราชธานีสถาปนานะครับมีขุนบางกลางเท้าพระนามใหม่ว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ก่อนหน้านั้นเป็นพ่อขุนบางกลางเท้านะครับเป็นประถมกษัตริย์ปกครองสุโขทัยราชอาณาจักรแห่งแรกของประเทศไทยฟังไปได้ความรู้นะครับครับผมในสมัยพ่อขุนรามกำแหงมหาราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ก็ได้แผ่ราชอาณาจักรออกไปกว้างขวางคุมเขตประเทศไทยเกือบหมดบ้านเมืองเจริญทุกด้านไม่ว่าด้านประวัติศาสตร์ยุทธศาสตร์กฎหมายการปกครองเศรษฐกิจศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีเฉพาะอย่างยิ่งทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อปีพุทธศักราช1826อักษรไทยที่ทรงประดิษฐ์นี้ได้จารึกไว้ในแผ่นศิลามากมายศิลาจารึกเหล่านี้เป็นหลักฐานสำคัญให้รู้เรื่องเมืองสุโขทัยมากขึ้นครับ ในศิลาจารึกบอกถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัยสมัยพ่อขุนรามกำแหงมหาราชว่ามีอาณาเขตกว้างมากทิศเหนือจรดเมืองแพร่น่านและกระหลวงพระบางทิศใต้จรดนครศรีธรรมราชนะครับทิศตะวันออกจรดเมืองเวียงจันทร์และทิศตะวันตกจรดเมืองหงสาวดีการปกครองบ้านเมืองเป็นระบบพ่อปกครองลูกประชาชนมีความเป็นอยู่มีสิทธิเสรีภาพดังคำจารึกว่าไพร่ฟ้าหน้าใสในน้ำมีปลาในนามีข้าวเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจะใคร่ค้าช้างค้าใครจะใคร่ค้าม้าค้าเนี่ยนะครับศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงจะฝากเบื้องนะครับมีอีกนิดนึงครับ
สมัยนั้นชาวสุโขทัยทำการเกษตรกรรมเป็นหลักอาศัยน้ำที่มีอยู่บริเวณทำนาทำสวนทำไร่มีการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำ ไม่ใช่หน้าแล้งเรียกว่าทำนบพะร่วงซึ่งนักโบราณคดีได้ศึกษาพบว่า7แห่งสุโขทัยเป็นศูนย์การค้าและการผลิตเครื่องถ้วยชามที่เรียกว่าชามสังคลูกนะครับซึ่งขายยังต่างประเทศเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียบอร์เนียวนอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าจากจีนส่งถ้วยชามและผ้าไหมเพื่อขายในประเทศและส่งต่อยังต่างประเทศหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นความเจริญมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของสุโขทัยได้แก่สมบัติทางวัฒนธรรมที่ได้รับการบูรณาการขึ้นเป็นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยปัจจุบันที่พี่น้องเห็นอยู่นี่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและประเพณีที่ขึ้นชื่อลือชาของจังหวัดสุโขทัยก็คือลอยกระทงที่สุโขทัยเนี่ยเป็นตำนานเลยทีเดียวและก็เป็นวัฒนธรรมการท่องเที่ยวที่นำรายได้สู่จังหวัดสุโขทัยอย่างมากมายพี่น้องครับเมื่อวันที่1เมษายน2475ได้ยุบอำเภอธานีตั้งใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอสุโขทัยขึ้นกับจังหวัดสวรรคโลกจนถึงปี2482ได้ยกเลิกอำเภอสุโขทัยธานีเป็นจังหวัดสุโขทัยแสดงว่าจังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดมาตั้งแต่ปี2482ครับปัจจุบันตัวเมืองในปัจจุบันนี่บ่แม่นกรุงสุโขทัยสมัยก่อนนะครับถ้าแม่นกรุงสุโขทัยสมัยก่อนสิเป็นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยไปแล้วแต่ตัวเมืองจากตัวเมืองเก่าที่มายังจังหวัดสุโขทัยห่างกันประมาณ10กว่าโลครับ10กว่าโลถึงมากเป็นจังหวัดในปัจจุบันนี้ครับสิ่งที่น่าที่สุโขทัยเป็นดินแดนแห่งความทรงจำเป็นดินแดนแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติที่จะลืมเสียมิได้เป็นอันขาดสุโขทัยเป็นดินแดนแห่งความทรงจำถึงอดีตการแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย1ครับเป็นราชธานีแห่งแรกของประเทศไทยและมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลที่สุดนะครับและอันที่2คือเป็นดินแดนของมหาราชองค์แรกของไทยครับอันที่3คือกษัตริย์พระองค์แรกขอทรงผนวดในบวรพุทธศาสนาอันที่4ก็คือเป็นจุดกำเนิดลายเสือไทยและวรรณคดีเล่มแรกของไทยชื่อว่าไตรภูมิพะร่วงครับเนี่ยครับสิ่งที่จะเริ่มจังหวัดสุโขทัยบ่ได้ครับมีแต่แนวดีๆให้เฮาจําแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงยุคนศยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นสุโขทัยธรรมาธิราชแม่นแม่นอีหลีคุณทอเว้าเถียงไปอย่างงี้จังหวัดสุโขทัยธรรมาธิราชโอ้ยเว้นมึงเอ้ยอันนี้คือบ่ผิดนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเฮาเบรกจักหน่อยก่อนแล้วจังสีมาเว้าเกี่ยวกับมองแต่ไม่เห็นฟังแต่ไม่ได้ยินฟังอยู่บักจ้าทอบักจ้าพงบักจ้าชาติแต่กูบ่เสือมันมนะครับอันนี้ได้ยินเสียงแดงเบาเอาไปเล่นมองแต่ไม่เห็นฟังแต่ไม่ได้ยินนะครับเดี๋ยวเขาพักเบรกสักก่อนนะครับเพราะว่าน้องลุงเพิ่นให้สัญญาณแล้วนะครับเขาตกเสือเปิดเบรกสักครู่นะครับ